สัจธรรมเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ก็แค่ชั่วคราวแต่ชั่วคราวแต่ละคนเนี่ยสั้นยาวไม่เท่ากันและผมก็เชื่อว่าทุกคนนะครับก็อยากจะไปสวรรค์แต่ว่าผู้เป็นเจ้าของสวรรค์นะครับเขาก็จะเลือกคนเข้าสวรรค์ซึ่งที่นี่เราก็บอกว่าวิธีการจะเข้าสวรรค์นะครับหรือต้องทำอย่างไรอาการคุมหิยะนะครับมันก็เป็นเครื่องแบบของชาวสวรรค์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นอภรณ์ที่ป้องกันเพศตรงข้ามนะครับเพราะว่าเราไม่เปิดเผยเรือนร่างไปรบกวนผู้ชายเพศตรงข้ามเราที่เมื่อกี้มีคนหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเขามีฮอร์โมนกระตุ้นเรื่องทางเพศเนี่ยนะครับมากกว่าผู้หญิงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราควรที่ต้องรับรู้เอาไว้นะครับคือเราป้องกันตัวเราเองในขณะเดียวกันเราก็ป้องกันเพศตรงข้ามด้วยนะครับไม่ให้เกิดความรู้สึกลวนลามหรือคุกคามทางเพศต่อเราเป็นการป้องกันทั้งสองฝ่ายตัวเราเองแล้วก็เพศตรงข้ามด้วยผมขอดุอาอัสลามนะครับให้ปกป้องพวกเราทุกคนนะครับให้อยู่ในหนทางของพระองค์ตลอดไปโดยการคลุมหิญาบนะครับตราบใดที่ผ้าหิญาบยังอยู่บนศีรษะของคุณอยู่บนร่างกายของคุณนะครับตราบนั้นผลบุญยังอยู่กับคุณอยู่ตลอดเวลา